ทำอาชีพนี้นะหากินข้างถนนช่วงแรกโคตรอายเลยเหมือนกับเราบางทีก็ลืมไปว่าเราไม่ได้ถอดหมวกออกคิดว่าเรายังมีตำแหน่งมีหน้าที่การงานที่ดีอยู่แล้วก็กลัวคนโน้นรู้จักคนนี้รู้จักแต่เราก็ต้องอยู่กับตัวเองว่าเออไม่ใช่เว้ยเราทำมากินสุจริตแล้วก็เราทำอาชีพนี้เราได้มีเวลาในเมื่อชีวิตมันมาถึงจุดเปลี่ยนเราก็ต้องยอมรับใช่ก็ตอนนี้ลงมาอยู่ใต้มันก็มาทำงานบริษัทเป็นผู้จัดการศูนย์ซ่อมบำรุงตอนนั้นเป้าหมายมันอยู่ที่เดียวที่งานอย่างเดียวไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นหนี้สินอะไรเราก็ไม่มีใช่ไหมมันก็ไม่ได้มีความเครียดเรื่องอื่นตอนนั้นเนาะมันจะเกิดความเบื่อหน่ายเบื่อทุกอย่างเราไม่มีแรงจูงใจเลยทั้งที่คนภายนอกมองเรามาเขาก็จะอิจฉานะเขายังมองว่าดีแต่ตัวเราเองไงมันขาดเหมือนกับว่ามันขาดแรงจูงใจรอบข้างยื่นชมแต่ตัวเราเองเนี่ยเหมือนไร้ค่านะเมื่อก่อนเราพอเริ่มอิ่มตัวด้านหน้าที่การงานด้านนี้เราจะเปลี่ยนงานถ้าเราพอเราอายุมากขึ้นในการจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนหน้าที่มันจะเปลี่ยนยากขึ้นพอไม่มีแรงจูงใจมันเกิดความเบื่อปุ๊บมันก็เราอาศัยตกเย็นแล้วก็ดื่มสุดท้ายพอเราเจอวิกฤตในเรื่องงานของเราที่เราทำให้เรารู้สึกหมดคุณค่าแล้วก็มาลงกับการปาร์ตี้ร่างกายเราฟ้องยังไงบ้างคะก็เริ่มฟ้องตอนแรกก็คือพวกความอ้วนน้ำหนักแล้วก็ร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนร่างกายภายนอกไม่แข็งแรงจิตใจก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกก็ตอนแรกไม่รู้นะเห็นมันชามือไม้ก็อ่อนแรงก็เลยไปหาหมอก็ถึงได้รู้ว่าเป็นเส้นเลือดในสมองตีบตอนนั้นพอรู้ว่าเป็นจริงตอนแรกพี่จะปล่อยนะไม่คิดจะรักษาต่อเหมือนกับว่าถ้าเป็นคนก็พร้อมที่จะสารภาพแล้วเพราะว่าตัวเราตอนนั้นมันก็ไร้ซึ่งเป้าหมายในการใช่ใช่ไม่มีเป้าหมายเลยตอนนั้นคิดแบบว่าเราก็ลืมไปว่ามีลูกอยู่ไม่ได้คิดถึงลูกก่อนพอเราคิดถึงลูกเราจึงได้มีกำลังใจที่จะสู้ต่อเราก็ไม่อยากให้เป็นภาระเขาถ้าผมไปเป็นภาระคนอื่นนะผมยิ่งหนักใจเราจะยิ่งใจยิ่งหนักกำลังใจคนรอบข้างได้ว่าให้สู้ให้อะไรพวกนี้นะให้รักษาตัวก็เลยได้กลับมาเส้นทางที่ว่าได้ออกกำลังกายนี่แหละพอเดินพอได้ระยะหนึ่งพอเดินคล่องตอนนั้นผมเดินยังไม่คล่องสิพอเดินคล่องก็ขยับมาปั่นจักรยานช่วงแรกก็ยังต้องสู้หนักพอร่างกายดีขึ้นหน่อยสดชื่นเราได้รู้จักคนนอกคนรอบข้างเพิ่มขึ้นก็เริ่มไปไกลขึ้นมันเริ่มดีจริงเรารู้จักคนรอบข้างรู้จักเพื่อนมากขึ้นวันๆเราได้พูดคุยกับเพื่อนมากขึ้นผมเริ่มมีเป้าหมายที่ผมจะทำอะไรแล้วแหละต้องการคือทำอะไรนั้นมันสบายใจแล้วก็ไม่เครียดพอยิ่งเครียดยิ่งทำให้สุขภาพไม่ดีเราก็เลยมองหาอาชีพที่เราสามารถทำได้มีอาชีพด้วยมีเวลาว่างแล้วก็ต้องมีความสุข
ช่วงแรกก็ไม่เคยทำอาชีพนี้นะหากินข้างถนนช่วงแรกโคตรอายเลยเด็กขายแบบอายๆนะชงกาแฟสักแก้วนี่ก็ก้มหน้าก้มตาช่วงแรกก็ใจฝ่อไปพักเหมือนกันจากคำพูดที่มันมานะเพราะว่าเห็นเหมือนกับว่าเสียดายเวลาเสียดายโอกาสบางคนก็บอกว่าเรียนมาตั้งสูงแล้วมาทำอย่างนี้แต่เราก็ต้องอยู่กับตัวเองว่าไม่ใช่เว้ยเราทำมากินสุจริตแล้วก็เราทำอาชีพนี้เราได้มีเวลาแค่นี้สำหรับพี่โชคแล้วคนที่เจอภาวะแบบนี้ค่ะในวันที่อายุเพิ่มขึ้นต้องเจอจุดเปลี่ยนทั้งหน้าที่การงานและร่างกายอะไรคือสิ่งที่จะทำให้ใจเรากลับมาสู้กับมันได้ค่ะต้องอันดับแรกต้องไปหากลุ่มที่ดีๆคือกลุ่มเพื่อนที่ดีก่อนแล้วก็หากิจกรรมอะไรสักกิจกรรมหนึ่งมาทำกิจกรรมที่เราชอบทำแล้วคิดว่าเรามีความสุขทำให้จิตใจเรามีความสุขคนรอบข้างมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องไปฟังใครอ่ะมั่นใจในตัวเองคิดว่าสิ่งที่เราทำมาถูกต้องแล้วยังไงต้องลองทำให้ถึงที่สุดถ้าเกิดว่าไปไม่ได้จริงก็มาเริ่มต้นใหม่